กรมการค้าภายในได้เชื่อมโยงผลผลิตนะครับจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยเขาจะไปบรรจุเป็นกล่องกล่องละ5กิโลกรัมรวมแล้วเนี่ยประมาณ10ตันนะครับส่งมอบให้กับทางด้านของคุณธนิวันกุลมงคลซึ่งเป็นนายกสมาคมพัตนาขารไทยปริมาณที่ส่งมอบทั้งหมด5ตันหรือว่า1000กล่องเพื่อที่จะนําผลผลิตเหล่านี้นะครับไปกระจายผ่านเครือข่ายของบรรดาโรงแรมร้านอาหารต่างๆให้ได้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อที่จะจําหน่ายมังคุดเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตร โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถจำหน่ายได้ครบ20ตันภายในสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับ นอกจากสมมอบให้กับตัวแทนของพัาคาแล้วเนี่ยยังสมมอบให้กับพลตรีวรวุฒิวุฒิสิรินะครับผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและพันเอกไพบุญพุ่มพิเชษหัวหน้าฝ่ายจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกองทัพบกกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานส่วนนี้เองก็ได้มีการสมมอบอีก5ตันหรือว่า1000กล่องนะครับที่มีการรับซื้อเพื่อให้ไปใช้ในการบริโภคให้กับกองกำลังต่างๆนะครับรวมทั้งยังได้สั่งซื้อเพิ่มเติมอีก60กล่อง ท้านของผู้มีการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดกรมการค้าภายในคุณวัชรศักดิ์พรมบุญก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดแล้วมากกว่าร้อยละหกสิบถึงร้อยละเจ็ดสิบนะครับผลจากการเชื่อมโยงผลผลิตแบบนี้ทําให้ราคาเขาบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะฮะเกณฑ์ค่อนข้างดีเฉลี่กิโลกร,รัมละ20สิถึงย2ิบบาทและเชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ไปจนถึงหมดฤด,ดูกาลแต่ว่าหลังจากนี้เองยังคงต้องเดินหน้า แผนของการรองรับผลผลิตลองกลองซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเนื่องจากคาดการนะครับว่าผลผลิตปีนี้เนี่ยน่าจะมีจำนวนมากกว่าปีที่แล้วนะครับ อันนี้เราต้องช่วยกันแล้วลหละนะคะช่วยกันอุดหนุนผลไม้ของเกษตรกรนะคะราคาเอาจริงๆแล้วสําหรับชาวสวนอย่างเรานะ20-22เนี่ยราคายังยังถูกอยู่นะซื้อได้ซื้อไปเถอะนะเราซื้อกีวีลูกเดียวนะ25บาทบอกเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเวลาเราซื้อผลไม้ฝรั่งผลไม้นอกเนี่ยในราคาสูงๆรู้สึกเอ้ยธรรมดาจ่ายได้เนี่ยอย่างที่บอกว่ากีวีกีวีลูกเดียวนะคะคุณผู้ชมลูกเดียวผลเดียวเนี่ย20-25บาทอันนี้ มังคุดได้เป็นกิโลหนึ่งกิโลนะคะอันนี้แล้วราคาถูกด้วยปกติที่บ้านที่ฉันเนี่ยเคยขายถูกๆเนี่ยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมขายสามกิโลร้อยอะไรอย่างเงี้ยดีมากเจอก็ต้องช่วยกันมาเจอยี่สิบบาทรีบซื้อดีกว่า่เจอที่ไหนมาเลยนะคะ